ณพินทรชื่นชม GIT สร้างนักออกแบบสู่ตลาดโลกผ่านการประกวดออกแบบเครื่องประดับสุดตระการตาภายใต้ทีม Enchanted Hill Unlocking the Secret of Primary Color Theory สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ GIT จัดพิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีและประกาศผลผู้ชนะเลิศโครงการGIT World Jewelry Design Award 2024ในทีม Enchanted Hill Unlocking the Secret of Primary Color Theory ลุ้นรางวัลรวมมูลค่ากว่า $7,000 โดยได้รับเกียรติจากนายณพินทร ศรีสันพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีค่ะครับก็ในวันนี้นะครับเป็นการประกวดการออกแบบเครื่องประดับนานาชาตินะครับครั้งที่18โดยจัดจากสำนักงานสถาบันพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติครั้งที่18นะครับผมเองก็ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลต่างๆทุกคนนะครับซึ่งก็ถือได้ว่าการออกแบบครั้งนี้เนี่ยผู้ที่ชนะเลิศนั้นเป็นได้แสดงความคิดที่สร้างสรรค์ออกมานะครับโดยเป็นการผู้สมัครจากนานาชาติจากทั่วโลก27ประเทศมาประกวดนะครับก็ถือได้ว่าเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและรางวัลเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นรางวัลที่จะตั้งมูลค่าเพิ่มให้กับเครื่องประดับของประเทศไทยนะครับเพราะว่าสิ่งที่สร้างมูลค่านั้นนอกจากอัญมณีที่มีคุณค่าแล้วการเผาการจิเรไนที่ดีนะครับที่สำคัญอีกการนึงก็คือการออกแบบที่ดีจะทำให้มูลค่าของเครื่องประดับนั้นมีคุณค่าขึ้นซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับซึ่งทาง GIT สถาบันพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาตินั้นได้พยายามนะครับจัดประกวดอย่างต่อเนื่องมาแล้วก็มีการผู้เข้าประกวดนั้นเพิ่มขึ้นทุกปีทุกปีปีนี้มีถึง800กว่าคนนักที่ทราบนะครับ27ประเทศด้วยกันท่านก็ขอชื่นชมในการทำงานของสถาบันอัญมณี GIT ในครั้งนี้ด้วยครับก็ถือได้ว่าการเติบโตของการผู้เข้าประกวดนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเครื่องประดับที่ออกแบบมานั้นก็สวยงามผมเชื่อว่าแบบที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็ตามแต่คงมีผู้ที่สนใจและนำเอาสิ่งเหล่านี้ไปออกแบบสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศไทยครับชาติส่งกันเข้ามากกว่าแล้วในการประกวดครั้งนี้ต่างชาติก็มาร่วมแสดงนะครับผลงานนะครับออกแบบนี้มากกว่าคนไทยด้วยเป็นที่สนใจของทั่วโลกครับเป็นเงินรางวัล3,000 US ดอลลาร์นะครับกับโรงพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ครับแล้วตัวผลงานชนะเลิศของเพื่อนร่วมงานจะเป็นในเป็นนักออกแบบที่เป็นชาวไทยนะครับซึ่งเขามีอินสปิเรชันมาจากโบสถ์นะฮะจากสแตนกลาสต่างๆนะครับก็เป็นนักออกแบบที่ชนะเลิศปีที่แล้วนะเป็นคนเดียวกันจะมีรูปแบบใหม่ๆจะช่วยให้อุตสาหกรรมเจริญก้าวหน้าต่อไปค่ะท่านกล่าวอะไรนะครับเรารู้สึกดีใจที่ทางพวกแบบทั้งไทยและต่างประเทศนะฮะที่ทำผลงานออกมาได้ดีมากแล้วก็มี potential ขึ้นทุกๆปีนะครับค่ะจีน่าล่ะคะวันนี้มาเดินฟินาเล่เลยยังไงบ้างคะได้ใส่เครื่องประดับเลยค่ะก็วันนี้ได้มีโอกาสใส่เครื่องประดับสวยๆค่ะแล้วก็ได้เห็นเครื่องประดับหลายๆรูปแบบในงานวันนี้ค่ะก็ดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะที่ได้มีโอกาสมาในงานวันนี้ครับก็ฝากผลงานดีๆนะครับเข้าไปดูในแพลตฟอร์ม GIT นะครับก็มีแบบต่างๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้รางวัลหรือได้รางวัลก็ตามนะครับซึ่งมีแบบที่สวยงามและเชื่อครับว่า GIT เนี่ยปีหน้าก็จะจัดต่อไปก็เชิญชวนนะครับนักสร้างสรรค์นักออกแบบนำจินตนาการของท่านมาใช้นะครับแล้วก็ออกแบบสิ่งสวยงามท่านจะได้รางวัลแล้วก็อาจจะสร้างมูลค่าในผลงานของท่านได้นะครับWe'll be right back.